ญชนะต้นถัดมาจากพยัญชนะต้นคืออะไรคะคืออะไรคะสระสระถัดมาก็คืออะไรคะคือตัวสะกดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำหนึ่งคำจะประกอบได้ก็ต่อเมื่อมีพยัญชนะต้นมีสระมีตัวสะกดหรือมีวรรณยุกต์นั่นเองนะคะแล้วเรื่องที่เรากำลังจะเรียนวันนี้นะคะพยัญชนะต้นนอกจากจะมีเพียงตัวเดียวแล้วเด็กๆ เคยเรียนพยัญชนะต้น2ตัวยังเรียนได้ยังคะเรียนได้ยังพยัญชนะต้น2ตัวเคยเรียนได้ยังคะเคยเรียนได้ยังคุณครูถามเคยเรียนได้ยังเคยเรียนแล้วอย่างเช่นพยัญชนะ2ตัวที่มีตัวหอหีบแล้วก็มีตัวตามอีกตัวนึงก็คือครูยกตัวอย่างลอลิงนั่นเองหอลออันนี้เราเรียกพยัญชนะต้นไหมคะเรียกไหมคะเรียกนั่นเองและตามต่อมาจากลอลิงก็คือสระคุณครูสมมุติว่าสระอาอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าหลานถ้าคุณครูเติมตัวสะกดหลานใช่ไหมไม่ใช่หอนำลอเติมสระอาหอลออาหลาแล้วถ้าคุณครูเติมนอหนูลงไปถึงจะกลายเป็นหลานเพราะฉะนั้นนอหนูตัวนี้ใช้พยัญชนะต้นไหมใช่ไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งนอหนูตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นใช่หรือไม่ไม่นอหนูตัวนี้คืออะไรคะลูกตัวสะกดนั่นเองและตัวสะกดนอหนูอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองตัวสะกดตรงตัวแม่กลมีตัวสะกดแค่นอหนูตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่ยังมีสมาชิกของเขาอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าพยัญชนะต้นไม่ได้มีเพียงตัวเดียวนะคะในภาษาไทยมี2ตัวก็มีนะคะสระเด็กๆรู้จักตัวสะกดรู้จักแล้ววันนี้ครูจะซ้ำย้ำทวนอยู่ที่ตัวสะกดมาตราที่มีชื่อว่าอบเสียงกบดังไปไกลเพราะฉะนั้นแม่อะไรคะแม่กบนั่นเองอะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของแม่กบนะคะที่ซ้ำย้ำทวนลองหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเรามาฝึกเขียนไทยกันก่อนว่าแม่กบที่หนูเขียนได้นะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5ค่ะถ้าเขียนเสร็จเร็ววันนี้ข้างข่าวติ๊งต้องก็จะมาต่อให้อ้าวได้ยังคะอย่ามัวช้าอยู่อย่ามัวคุยนะคะมะขามเขียนวันที่ได้หรือยังถ้าได้แล้วนั่งตัวตรงค่ะลูกเตรียมพร้อมฟังคุณครูว่าคำต่อไปนะคะที่คุณครูจะบอกคือคำว่าอะไรคำที่หนึ่งคำว่ากรอบรูปคำที่หนึ่งคำว่ากรอบรูป
ถ้าเสร็จแล้วครูต่อคำที่สองได้ยังได้แล้วค่ะคำที่สองนะคะเรื่องภาวะโลกร้อนที่เรากำลังเรียนอยู่มีอยู่คำหนึ่งที่เด็กๆรู้จักกันดีนั่นก็คืออากาศไม่ดีปล่อยอะไรออกมาคะฟันอะไรออกมาฟันดีฟันดีฟันไม่ดีฟันไม่ดีเราเรียกว่าฟันอะไรที่ทำให้เราเป็นโรคฟันพิษเพราะฉะนั้นคำที่คุณครูจะให้หนูเขียนก็คือคำว่าพิษคำว่าพิษคำว่าเคารพคำที่3คำว่าเคารพเวลานักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องทำความเคารพคุณครูเคารพได้ไหมคะคำว่าเคารพเขียนได้ไหมคะคำที่4แล้วนะตอนนี้น้ำท่วมเราใช้อะไรเป็นพาหนะคะสำหรับคนกรุงเทพเรือแล้วทำยังไงมันถึงจะไปได้คำที่4คำว่าพายเรือคำที่4คำว่าพายเรือสุดท้ายค่ะคำว่ายิ้มแย้มคำสุดท้ายนะคะคำว่ายิ้มแย้มหมดได้ยังคะหมดแล้วนะคะเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่เสร็จคำไหนที่ยังติดอยู่คะมะขามคุณมะขามคุณยกมือบอกว่ายังไม่เสร็จแล้วติดกับมะขามชื่ออะไรคุณอะไรคะธนารัตน์เสร็จหรือยังคะติดอยู่ที่คำไหนคำที่คำที่2เด็กๆบอกเพื่อนได้ไหมคำที่2คือคำว่าอะไรพิษพิษ
ครูให้เวลานิดนึงต่อไปคำที่เท่าไหร่คะคำที่3คำว่าเคารพเคารพอ้าวได้ยังยังติดอยู่อีกเปล่าคะธนรัตน์คำไหนอีกคำไหนคะคำว่าคำว่าอะไรคะอ้าวคำที่4คำว่าพายเรือแล้วคำที่5คำว่ายิ้มแย้มเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะเขียนกันได้กี่คำอ้าวคำว่ากรอบรูปอ้าวกรอบใครเขียนคำว่ากรอบได้บ้างกรออบกรอบรออูปอรูปกรอบรูปเขียนอย่างนี้ค่ะพิษที่ทำอันตรายกับร่างกายนะคะพิษเขียนอย่างนี้ค่ะ เคารพเมื่อวานนี้เราเขียนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเคารพยังเขียนได้หรือเปล่าเคารพเขียนอย่างนี้ค่ะ แล้วคำว่าพายเรือพายเรือยังเขียนได้ไหมคะพายเรือเขียนอย่างนี้ค่ะ แล้วคำสุดท้ายยิ้มแย้มยิ้มแย้มเขียนอย่างนี้ค่ะไหนใครเขียนถูกหมดบ้างใครผิด1ข้อผิด2ผิด3ผิด4ผิด5ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นแก้คำผิดของตัวเองค่ะลูกครูให้เวลา1นาทีสำหรับแก้คำผิดนะคะหนึ่งนาทีนะคะอย่ามัวคุยแก้คำผิดของตัวเองแล้วเดี๋ยวมาฝึกอ่านพร้อมกันเวลาค่ะเราจะเล่นเกมเก็บสมุดค่ะแล้วหันหน้ามาคุณครูกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนคะชูมือขึ้นมาสูงสูงกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนบอกคุณครูด้วยอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะกลุ่มสองอยู่ไหนเสียงดังฟังชัดเพราะฉะนั้นเมื่อฟังชัดแล้วมาอ่านคำกับคุณครูก่อนนะคะอ่านคำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีนิทานเรื่องค้างคาวติงต้องจะมีห้องนี้คนไหนบ้างที่ติงต้องเหมือนค้างคาวคำที่1ค่ะต้องตะโกนคุณมะขามอ่านให้คุณครูฟังคำที่1ค่ะอะไรคะอะไรนะคะกอรูปใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรคะลูกกรอบรูปธนรัตน์อ่านคำที่2ค่ะ
ผิดคนที่นั่งริมประตูโสรสค่ะเคารพคนที่นั่งที่แถวที่สองคนสุดท้ายมีชื่อว่านัดดนัยคำที่สี่ค่ะลูกพายเรือแล้วก็สาวสวยที่ชื่อมีชื่อว่ากระแตค่ะยิ้มแย้มนะคะคำเหล่านี้มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของหนูแต่ว่าถ้าหนูไม่อ่านไม่สนใจมันหนูก็จะอ่านได้แต่หนูก็จะเขียนไม่ได้เพราะว่าไม่สนใจมันนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตอะไรก็ตามที่เราสนใจมันเรามักจะทำได้ดีอะไรก็ตามที่เราไม่สนใจมันเราก็มักจะกลุ่มหนึ่งถ้าธนรัตน์สนใจดินสอธนรัตน์คิดว่าดินสอมันจะหายไหมไม่หายเห็นไหมคะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันเป็นอะไรมันจะหายทันทีเลยพอเราจะหยิบมาเขียนไม่รู้มันหายไปทางไหนมันวิ่งไปแอบซ่อนกับเราหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนังสือก็เช่นเดียวกันถ้าธนรัตน์ไม่สนใจมันก็ไม่สนใจธนรัตน์นะคะอ่านฝึกอ่านบ่อยๆแล้วเราก็จะอ่านได้เขียนได้นั่นเองเอาละค่ะวันนี้